Star Wars The Mandalorian Season 3นะฮะเตรียมพร้อม1มีนาคมนี้เดือน3เจอกันแน่นอนนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันก่อนนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงคือวิถีเราซีซั่น1แมนโดค่าหัวแพงสุดเท่าไหร่มันยังมีอีกร้านนึงว้าวมันคืออะไรมันเป็นกำพร้าน่ะตามกฎลัทธิมันอยู่ในความดูแลของนายโยดาน้อยโน่นนี่สถิตนายต้องพามันไปอยู่กับพวกเดียวกันกับนิกายของพวกพ่อมดที่เรียกว่าเจไดว้าวนายรออยู่ที่นี่คือได้ว่าปังตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะฮะนั้นก็ได้ไปกันถ้าฉันหาชาวแมนดาลอคนอื่นพบโม่พวกเขาจะช่วยบอกทางได้แน่เอาตัวเด็กออกไม่นะจับมือฉันไว้ฉันเดินทางเพื่อที่จะมอบเด็กคนนี้ให้เจนนี่ซีซั่น2แล้วนะฮะฉันพานายไปหาพวกของเขาได้เราต้องคุยกันหวังว่าจะเป็นเรื่องของเขามันมีเจไดเหลือไม่มากแล้วรู้ใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่ที่ของเด็กไม่ว่าฉันไปไหนเขาไปด้วยหากเขาส่งเสียงผ่านพลังเป็นไปได้ว่าเจไดจะสัมผัสถึงตัวเขาและจะออกตามหาคือดีงามเหมือนดูหนังเลยข้าจะสอนเจ้าให้ปกป้องตัวเองนี่โบบาเฟสนะฮะกาแล็กซี่นั้นเป็นสถานที่อันตรายกำลังหางานอยู่หรือเปล่าโบบาเฟสบอกเขาว่าไม่คิดเงินถ้าจะให้เจ้าได้เลือกเจ้าจะเลือกวิถีแห่งเจไดหรือจะกลับไปหาเพื่อนเจ้าชาวแมนดาลอร์อ้าวดูสิว่าใครมาแมนโดจะมีของดีจะให้นายด้วยล่ะเฮ้ยนี่มาทำอะไรที่นี่ดินจารินนายเคยถอดหมวกของนายบ้างไหมเคยมีนั้นนายไม่ได้เป็นชาวแมนดาลอร์อีกต่อไปผมจะไถ่โทษได้ยังไงผู้หนึ่งจะไถ่บาปได้ด้วยน้ำแห่งชีวิตที่อยู่ภายใต้เหมืองแมนดาลอเท่านั้นเอาละไอ้หนูว้าวพร้อมผจญภัยหรือยังเขามีความเดือดความเข้มข้นแน่นอนฮะโอ้โหดนตรีคือแบบว่าจี๊ดจ๊าดมากมาแน่นอนครับบน Disney Plus Hotstar นะครับผม